คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบคุณยอดจะมาเล่าถึงประสบการณ์2เรื่องหลอนที่คาดว่าเกี่ยวข้องกันจากที่เดียวกันจุดเริ่มต้นเพียงแค่ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนเหตุการณ์นั้นย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาโชคชะตานำพาครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายแรกกับสายของคุณยอดกันเลยครับสวัสดีครับคุณยอดสวัสดีครับคุณแจ็คครับผมคุณยอดตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพัทยาครับผมอยู่ที่พัทยาอากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้างโดยรวมตอนนี้แดดเยอะครับเขาหลอกว่าฝนจะตกมาหลายวันแล้วไม่ตกสักทีไม่มาเลยใช่ร้อนน่ะสิครับนะร้อนน่ะแดดทุกวันเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มารออยู่ครับผมคุณยอดกับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังไม่เคยครับคุณแจ็คอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วปกติติดตามฟังสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนใหญ่ย้อนหลังครับเพราะว่าเวลาทำงานไม่ค่อยเอื้อให้ฟังสดเท่าไหร่โอเคจะฟังสดฟังย้อนหลังได้หมดเลยทีนี้เนี่ยมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าคุณยอดเหตุการณ์เนี้ยมันย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วยังจำเหตุการณ์ทั้งหมดได้ดีใช่ครับเพราะเอาจริงๆคุณแจ็คต้องเรียนตรงๆว่าผมก็เรียกว่าผ่านไอชูบาขนาดนี้แหละเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์เดียวที่เกิดขึ้นในชีวิตผมจริงๆที่เจอจังๆก็เลยมันจำได้แบบไม่ลืมแต่อาจจะมีบางจุดในเหตุการณ์บ้างที่อาจจะแบบไม่ 100% นะแต่โดยรวมเนี่ยค่อนข้างโดยรวมของเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปตามที่เล่าให้ฟังโอเคครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับสถานที่เหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่เราจะไม่พูดถึงสถานที่นั้นๆเลยนะครับครับผมได้รับบีฟจากทีมงานแล้วครับผมมาฮะโชคชะตานำพาเป็นยังไงครับเรื่องนี้โอเคครับก็ขออนุญาตเริ่มเรื่องเลยนะครับก็สวัสดีแจ็คนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอบอกว่ามือใหม่นะครับไม่ค่อยได้เล่าเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้ผมจะใช้แบบเหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้พวกเพื่อนๆผมฟังแล้วกันเพราะทุกครั้งที่มีคนถามว่าผมเคยเจอไหมเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเดียวที่ผมเอามาเล่านะครับเริ่มแรกเลยนะครับก็ประมาณช่วงที่ผมยังเรียนมหาลัยอยู่นะครับตอนนั้นประมาณปี3หรือปี4เนี่ยผมจำเวลาที่แน่ชัดไม่ได้นะครับก็ได้คุยกับกลุ่มเพื่อนในที่โตมาด้วยกันนะครับในแถบซอยบ้านนะครับว่ามันเราไปหาเที่ยวกันคือตามภาษาวัยรุ่นนะครับอยากไปออกเที่ยวต่างจังหวัดบ้างเปิดหูเปิดตานะครับก็ได้คุยพอดีได้ผู้อุปการะคุณนะครับจากเป็นเพื่อนคุณพ่อนะครับอุปการะคุณห้องพักเป็นคอนโดมิเนียมนะครับก็ตั้งอยู่บนริมชายหาดนะครับทางภาคตะวันออกแห่งหนึ่งนะครับผมก็ได้สปอนเซอร์จากเพื่อนคุณพ่อนะครับแต่อันนี้ผมเท้าความก่อนคอนโดเนี้ยผมเคยไปกับครอบครัวแล้วครั้งหนึ่งมีคุณพ่อคุณแม่ผมแล้วก็น้องชายเหตุการณ์ทุกอย่างปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็คือไปอยู่3วัน2คืนกลับมานอนปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับแต่พอชุดที่ผมไปนะครับก็คือมันมีเรื่องตั้งแต่ชุดที่ผมไปนะไปกัน5คนก็มีผมนะครับแล้วก็อายุเนี่ยไล่กันไปเรื่อยจนถึงน้องชายผมก็ไปด้วยทริปนี้นะครับอายุก็คือคนเล็กสุดแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งซึ่งโตถัดจากน้องชายผมเนี่ยผมขออนุญาตใช้ชื่อเขาว่าน้องเชเพราะคนนี้เดี๋ยวเขาจะมีส่วนเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่2ด้วยนะครับก็คือเราก็เดินทางไปจากกรุงเทพก็เดินทางรถทัวร์ไปนะครับก็เดินทางไปถึงที่พักเราก็เช่ารถเช่าอะไรนะครับกินเที่ยวกันตามปกตินะครับก็คืนแรกเนี่ยเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งเขาก็สังเกตว่าเอ้ยทำไมที่เราพักเนี่ยขออนุญาตนิดนึงห้องพักผมเนี่ยอยู่ชั้น32นะครับของคอนโดแห่งนี้ตอนออกไปกินข้าวตอนเย็นเนี่ยเขาก็มองแล้วเอ๊ะเหมือนไฟระเบียงเราเปิดอยู่ห้องเดียวห้องอื่นเนี่ยไม่มีเปิดไม่ปีเปิดไฟระเบียงเลยเราก็เฮ้ยสงสัยยังหัวค่ำอยู่มั้งโพเพอยู่มั้งไม่มีคนมาหรอกเราก็ขับรถไปเที่ยวในตัวเมืองกันนะครับเข้าไปในเมืองเสร็จแล้วก็กินดื่มนะครับก็แฮงเอาท์กันเรียบร้อยแล้วขับรถกลับมาที่พักกันกลับมาที่คอนโดตอนขากลับเนี่ยด้วยความที่ตามภาษาวัยรุ่นนะเราก็นึกถึงคำพูดที่เพื่อนเราพูดขึ้นมาเราก็จอดรถกันหน้าคอนโดเลยครับตรงถนนนั่นแหละแล้วก็นับฟลอร์นับชั้นกันดูปรากฏว่าอย่างน้อยคือประมาณ5ชั้นบน5ชั้นล่างจากชั้นที่ผมอยู่มีเปิดไฟห้องผมอยู่ห้องเดียวคือนับยืนนับกันเลยฮะแล้วก็มานั่งดูในตึกเนี่ยก็แบบประเทศจะเปิดไฟน้อยมากมันอาจจะเป็นเพราะว่า1เป็นคอนโดมิเนียมที่รักษาเป็นการซื้อขาดแล้วไม่ได้มีการปล่อยเช่าเหมือนในยุคปัจจุบันนี่แหละสมัยก่อนก็คือเราก็ดูละแต่เราก็คุยกันนะในบรรดาพวกเพื่อนๆถามว่าเอ้ยดีเลยจะได้เต็มที่กันอะไรเงี้ย
แต่คืนแรกเนี่ยผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะเราก็เข้านอนกันปกติคืนที่สองนะเป็นคืนที่เราตกลงกันว่าเราจะมากินดื่มกันในห้องนะครับก็เสร็จกิจกรรมกลางวันเสร็จทานข้าวทะเลเสร็จเราก็เอาเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้พูดได้นะพี่แจ็คเอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยมาดื่มกันที่ห้องแต่ว่าด้วยความที่เป็นห้องของเพื่อนคุณพ่อแล้วกลุ่มผมเนี่ยในกลุ่มเนี่ยห้าคนมีคนเดียวที่ไม่สูบบุหรี่ที่เหลือนี่สูบหมดฉะนั้นเราก็เลยมูฟกันไปกินดื่มที่ระเบียงเพื่อป้องกันกลิ่นที่จะติดในห้องพักเพราะว่าเรามาที่เจ้าของห้องโดยตรงนะครับก็กินดื่มกันไปสักพักหนึ่งนะฮะก็นั่งกินไปด้วยความที่คอนโดเนี่ยมันอยู่สูงบรรยากาศข้างนอกมันคือมืดหมดเลยเหมือนเอากระดาษสีน้ำดำมาแปะไว้นะครับแล้วแต่ก่อนเนี่ยมันไม่มีลงมีเรืออะไรอยู่ในทะเลด้วยมองไปคือไม่เห็นเลยมืดอย่างเดียวเพื่อนในกลุ่มคนนึงเนี่ยมันก็ทักน้องชายผมก่อนน้องชายผมอ่ะมันนั่งอยู่ตรงมุมระเบียงพอดีซึ่งข้างหลังเขาอ่ะคือเป็นระเบียงอีกห้องนึงเขาก็ทักว่าเฮ้ยเองนั่งตรงนั้นอ่ะไม่กลัวมือใครมาจับแขนเองเหรอเหมือนพูดแซวเล่นใช่แซวเล่นน้องผมก็สะดุ้งสะดุ้งแต่การสะดุ้งของน้องผมเนี่ยมันคือการสะดุ้งแบบตกใจแบบเขาเรียกอะไรหลับมุกอ่ะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่อย่าพูดเล่นดิอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ้มขำๆจากนั้นก็เขาก็นั่งอยู่ดูตรงจุดเดิมนะฮะนั่งแบบเดิมแต่สักพักนึงอ่ะไม่รู้น้องชายผมเป็นไรผมก็ไม่เคยถามเขานะอยู่ดีอ่ะเขาก็ขยับตัวออกมาจากมุมระเบียงคือกระเถิบออกมาให้ห่างระเบียงหน่อยแล้วก็แขนที่เขาเท้าระเบียงเนี่ยเขาเอามาเท้าพนักเก้าอี้แทนคือไม่เท้าแล้วพนักแขนไอ้พนักไอ้ตรงขอบระเบียงก็เสร็จก็ไม่มีอะไรเราก็กินดื่มกันไปต่อเรื่อยเสร็จไอ้คนเดิมเอาอีกเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเรานั่งกินกันอยู่เนี่ยมันมีอะไรโผล่ขึ้นมาหน้านอกระเบียงเนี่ยเราจะทำยังไงกันวะเอาคือผมก็หันไปมองหน้ามันด้วยความที่ไอ้คนเนี้ยคือผมที่บอกคุณแจ็คว่ามันเป็นคนเดียวในกลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่เราก็เลยทักมันว่าเฮ้ยไอ้ที่แกทักเนี่ยหรือเป็นเพราะแกอยากเข้าไปนั่งข้างในไม่อยากให้เรามาสูบบุหรี่ข้างนอกแกเลยทักอย่างนี้มันบอกเปล่าพูดเล่นๆขำๆอ่ะพวกผมก็ไม่เป็นไรขำๆก็ขำๆแต่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเราก็ไม่ได้แบบกลัวหรืออะไรพวกนี้นะฮะเราก็ยังนั่งดื่มกันต่อพักนึงแต่คุณแจ็คเชื่อไหมจากคำพูดของเขาตั้งแต่น้องชายผมจนมาถึงทักโดยหมู่เนี่ยมันเกิดอาการที่เหมือนอุปทานหมู่ครับคือทุกคนเนี่ยอยู่ในการเดทแอร์อยู่พักนึงจนเพื่อนผมทักขึ้นมาว่าเฮ้ยเขาไปนั่งกินข้างในเหรอครับอ่ะทุกคนก็เลยเก็บของมูฟเข้าห้องในหมดพร้อมใจกันเข้ามาโดยที่แบบแค่มองหน้ากันก็เข้าไปเลยถูกป่ะใช่แล้วคือทุกคนอย่างที่ผมบอกคือถ้าเป็นคนที่ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่เนี่ยจะรู้ว่าไอ้พวกนี้มันเป็นของคู่กันทุกคนยอมแบบเหมือนยอมสละเลยกูไม่เอาละกูหลบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็กลับเข้ามาดื่มกันข้างในนะครับก็ดื่มไปก็ยังแซวกันไปในห้องเนี่ยพวกก็ยังอุตส่าห์แซวเรื่องผีอยู่มีการคนเดิมบ้านเนี่ยคนเดิมมันก็มีการปิดม่องปิดบ้านแบบนึกออกไหมฮะเปิดไฟระเบียงมันก็จะเห็นเงาข้างนอกมันก็แซวว่าเฮ้ยเปิดไฟข้างนอกไว้จะเห็นเงานะเว้ยอะไรเงี้ยก็ปิดกันนะครับตอนนั้นเนี่ยความกลัวเริ่มเกาะกินพวกผมแล้วเข้าห้องน้ำอะไรก็ต้องเข้าสองคนทีนี้จุดของตึกเนี่ยมันก็มาถึงก็คือประมาณตอนที่แรกผมยังไม่อยู่ในกากันไอ้คนเดิมเนี่ยมันก็ทักอีกเฮ้ยทุกคนเงียบทุกคนในห้อง5คนเงียบหมดเสียงที่ได้ยินคุณแจ็คคือผมพูดแล้วขนลุกอยู่มันเป็นเสียงเหมือนเสียงลากโซ่ผ่านหน้าประตูมันคือเสียงลากโซ่เลยครับคือผมบอกได้คำเดียวฟังกี่ร้อยครั้งผมมันคือเสียงลากโซ่ผมยืนยันว่ามันเป็นเสียงลากโซ่แน่นอนทุกคนแบบมองหน้ากันแล้วคือขนลุกแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะคืออะไรยังไงคือทุกคนมองหน้ากันหมดแล้วสักพักเสียงมันเหมือนแบบถูกลากแล้วเดินผ่านไปเราก็เลยเฮ้ยไปดูไหมโทษนะครับเพื่อนผมอีกคนนึงมันก็ทักว่าเฮ้ยแม่บ้านหรือเปล่าผมก็บอกว่าผมก็หยิบนาฬิกามาดูแม่บ้านคุณพ่อสิมาตีหนึ่งตีสองแล้วเสียงมันกระเป๋าเลาะมันกระเป๋าลูกมันกระเป๋าของคนที่พักข้างๆหรือเปล่าบอกกระเป๋าจะลากอะไรเสียงมันจะขนาดนี้และตรงนี้มันมีคนพักเราก็เลยว่าเฮ้ยให้ใครสักคนหนึ่งออกไปดูสิก็ไอคนที่ทักนั่นแหละครับไอคนที่ทักว่าให้เงียบๆที่มันทักตั้งแต่แรกอะออกไปดูทั้งชั้นไม่มีใครอยู่เลยเงียบแล้วมันก็กล้าเงียบกริบแล้วมันก็กล้ามากมันเดินไปดูถึงหน้าลิฟต์ลิฟต์ไม่ได้ถูกปลดขึ้นมาชั้นผมลิฟต์ถูกจอดอยู่ชั้นล่างหมดก็โดยปกติโอเคถ้าไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยลิฟต์มันต้องมีการวิ่งขึ้นวิ่งลงชั้น32ยังไงมันก็ถูกใช้เวลาอยู่แล้วถูกไหมใช่ครับอย่างน้อยก็ถ้าเกิดมันขึ้นมาต้องมีลิฟต์ลงมันบอกลิฟต์ถูกจอดชั้นล่างหมดเมื่อเข้ามาไอ้นี่คือมันเฉยมากมันก็บอกว่า
ไม่มีใครอยู่แล้วเท่านั้นแหละครับผมก็บอกโอเคทุกคนมองหน้ากันแล้วบอกไปปิดไฟนอนก็คือนอนเกิดอะไรคือคืนนั้นโอเคมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับมันก็มีแค่ตรงจุดนั้นวันรุ่งขึ้นก่อนจะกลับเราก็มาคุยกันทีว่าถึงเหตุการณ์เมื่อคืนไอ้น้องที่ชื่อว่าน้องเคเนี่ยมันก็บอกจริงๆอ่ะเจ้าตัวน่ะได้ยินก่อนแล้วแต่เจ้าตัวเฉยหรือที่ยังไม่พูดเพราะมันคิดว่ามันได้ยินอยู่คนเดียวหมายถึงว่าเสียงโซ่ถูกไหมครับใช่เสียงโซ่เขาบอกเขาได้ยินแล้วแต่เขาเลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าคิดว่าเขาได้ยินอยู่คนเดียวแต่พอไอ้พี่คนนี้ทักปุ๊บนั่นแหละคือโดนทั้งแก๊งโดนทั้งทีมนะครับจบเคสเนี้ยเราก็เดินทางกลับกรุงเทพปกติแล้วก็ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นเราก็ลืมเคสเนี้ยไปจนหมดสิ้นก็คือไม่ได้คิดอะไรแล้วก็จนข้ามมาถึงเหตุการณ์ที่สองนะครับผ่านไปประมาณ 4-5 ปีตัวผมเองเนี่ยก็คือขึ้นมาอยู่ในวัยทำงานแล้วคือเข้าทำงานแล้วเป็นเซลล์บริษัทนะครับแล้วก็น้องชายเนี่ยก็คือขึ้นมาอยู่ในเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็มีโอกาสได้ออกทริปกันอีกทีนี้ออกทริปคราวนี้ผมไปกับกลุ่มของเพื่อนน้องชายแล้วก็กลุ่มแฟนของเพื่อนน้องชายก็คือที่หมายเป้าหมายคือบริเวณเดียวกันก็คือชายหาดแห่งนี้ทางภาคตะวันออกแต่ที่พักเนี่ยคนละที่กันเป็นอีกที่นึงเพราะด้วยความที่เราไปกันเยอะเราก็เลยไปหาลักษณะที่เป็นบังกะโลเป็นบ้านนะเพราะนอนกันหลายคนนะครับก็ขับรถไปสามคันมันมีคันของผมคันของเพื่อนน้องชายแล้วก็เพื่อนแฟนน้องชายนะครับของผมเนี่ยด้วยความที่อยู่โซนใกล้กว่าผมออกจากแถวบ้านผมสมัยกรุงเทพเนี่ยผมอยู่บางนาฉะนั้นมันจะออกได้เร็วทีเนี้ยรถผมเนี่ยมีผู้โดยสารทั้งหมด5คนนะครับอันนี้เดี๋ยวคุณแจ็คฟังข้อมูลดีนะคนขับผมเป็นคนขับไอ้น้องเคเนี่ยเป็นคนนั่งหน้านะครับน้องชายผมข้างหลังมี4คนมีน้องชายผมแล้วก็แฟนน้องชายผมซึ่งน้องแฟนน้องชายเนี่ยผมยาวประมาณแค่ป่าบ่านะครับอีกคนหนึ่งเป็นรุ่นน้องที่เพิ่งเข้ามาร่วมกลุ่มได้ไม่นานไอ้คนเนี้ยไม่ได้ไปร่วมโดยทริปแรกเพราะเขาเพิ่งย้ายมาอยู่ทีหลังก็เท่ากับว่า6คนดิข้างหลัง4ข้างหลัง4ข้างหน้า2เออ6คนขอโทษจังใช่ขอโทษเลขไปนิดนึงนะฮะก็น้องคนเนี้ยนั่งหลังแล้วก็แฟนเขาซึ่งแฟนเขาเนี่ยเป็นลักษณะผมซอยสั้นนะฮะก็คือท่านทรงโทษนะครับคล้ายๆคุณนิโคอัลบั้มแรกอ่ะผมซอยประมาณนั้นเลยนะฮะไปทั้งหมด6คนรถผมก็ขับรถจากที่ไปด้วยความที่รถผมเนี่ยมันออกจากชาวบางนามันเลยไปถึงที่หมายเนี่ยก่อนเขาเพื่อนนะครับผมก็ลงไปจัดการที่พงที่พักอะไรเรียบร้อยนะครับแต่ยังเข้าไม่ได้เพราะว่าผมไปถึงเนี่ยประมาณสัก11โมงนะครับแต่ก็จัดการจองอะไรเรียบร้อยแล้วก็เลยโอเคขับรถออกมาจากตรงนั้นก่อนไปหาอะไรกินก่อนเพราะมันใกล้เที่ยงแล้วก็ขับรถมาเรื่อยเลาะหาดมาเรื่อยนะครับก็อาหารที่ขึ้นชื่อเท่านั้นก็แน่นอนสมัยก่อนก็ไก่ย่างพวกไก่ย่างริมหาดนะฮะแล้วก็พวกส้มตำนะครับที่เสียบไม้ถ่ายก็ได้ที่ไปนั่งกินกันกินอะไรกันเรียบร้อยไอ้น้องเคเนี่ยพอกินเสร็จมันก็หันแล้วมันก็ทักเฮ้ยพี่ตึกนี้มันใช่คอนโดที่เรามานอนคราวที่แล้วป่ะของเพื่อนพ่อพี่อ่ะผมก็หันไปเออใช่แต่คือเราตอบแบบไม่ได้คิดอะไรนะเออใช่น้องชายผมก็หันไปมองแล้วมันก็พยักหน้าคือแค่หน้าใครรับรู้3คนก็อ่ะแต่ทุกคนไม่ได้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคราวที่แล้วคือทักแค่ว่าโอเคมันใช่ไหมอ่ะใช่กลับขึ้นรถขับรถกลับไปที่พักซึ่งไอ้2คันที่เหลือเนี่ยมาถึงพื้นที่แล้วเข้าที่พักเรียบร้อยเราก็ขับตามเข้าไปที่พักเลยนะครับอันนี้ขออธิบายลักษณะบ้านก่อนอันนี้น่าจะอธิบายได้นะคุณแจ็คลักษณะของบ้านได้ครับโอเคบ้านเนี่ยมันก็เป็นจะเป็นลักษณะของบ้านชั้นเดียวนะครับบังกะโลทั่วไปนะครับจะมีห้องโถงครับโถงข้างหน้าเนี่ยประตูเขาจะเป็นประตูกระจกแบบเต็มบานฮะเหมือนเป็นกำแพงอ่ะสองฝั่งด้านหน้ากับด้านข้างนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหมือนพวกสวนพวกสนามหญ้ามีโต๊ะหินอ่อนนั่งนะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นห้องนอน3หรือ4ห้องเนี่ยผมจำไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นโรงรถและทางโรงรถก็จะมีทางเข้าที่เป็นประตูเปิดปิดปกตินะครับเพื่อเข้าในตัวบ้านแล้วก็ถัดไปจะเป็นเหมือนห้องครัวเหมือนห้องเตรียมอาหารเตรียมอะไรพวกนี้นะครับนี่คือในเบอร์บ้านรถของแฟนน้องชายแฟนเพื่อนแฟนน้องชายเนี่ยก็จอดในโรงรถอีกคันหนึ่งจอดหน้าบ้านผมก็จอดต่อท้ายนะครับทุกคนเอากระเป๋าลงเรียบร้อยจัดการเก็บสัมภาระทำกิจกรรมทุกอย่างปกติจนมาถึงตอนกลางคืนนะฮะถึงเวลาที่ตอนคืนมีการแบ่งกลุ่มกันเพื่อดื่มเครื่องดื่มกันเพราะแต่ละคนสไตล์การดื่มเนี่ยไม่เหมือนกันเราก็เลยมีการแบ่งดื่มกันเป็นกลุ่มผมเนี่ยก็คือจะมีผมมีไอ้น้องเคที่เป็นกลุ่มเดียวกันที่มารถคันเดียวกันแล้วก็ไอ้น้องอีกคนที่เพิ่งมากับสาวแฟนเขา
และทีเนี้ยในกลุ่มผมเนี่ยจะมีน้องอีกคนหนึ่งผมให้ชื่อว่าน้องเอแล้วกันคือเป็นเพื่อนในกลุ่มของแฟนน้องชายเนี่ยเข้ามานั่งดื่มด้วยนะฮะทีแรกเราก็ดื่มเครื่องดื่มที่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่มีสีนะฮะเราก็ดื่มกันปกติเป็นช็อตและที่พอถึงจุดหนึ่งเหมือนกับเราเล่นเกมนะเราเล่นเกมก็คือเราใช้เหรียญดีดคุณแจ็คเคยเล่นไหมเอาที่เอาเหรียญวางเอายูจับแล้วก็ใช้ดีดเหรียญดีดเอาไม่ให้หัวก้อยคือเหรียญมันจะหมุนไปทั่วโต๊ะเลยมันจะหมุนวนไปทั้งหมดเลยทีเนี้ยเราจะดูว่าเหรียญนั้นไปตกที่หน้าใครคนนั้นต้องยกช็อตดื่มเหรียญมันจะหมุนวนมันจะวนไปเรื่อยมันตกที่ใครคนนั้นยกช็อตดื่มทีเนี้ยดื่มไม่พักสักพักนึงมันก็เริ่มมีจุดสังเกตว่าเหรียญเนี่ยไปตกที่เจ้าน้องเอเนี่ยน้องเอนี่เป็นผู้ชายนะครับตกที่น้องเอเนี่ยบ่อยมากเดี๋ยวตกคือน้องเนี่ยโดนช็อตโดนหลายช็อตมากติดกันขนาดเปลี่ยนที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยมันก็ยังไปตกที่เจ้าเดิมคือเราก็แซวกันนะตามภาษาวัยรุ่นเฮ้ยมึงนั่งทับอะไรปะวะทำไมไปตกบ่อยจังอะไรเงี้ยก็ตกจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยแม้กระทั่งช่วงท้ายเนี่ยเหรียญเนี่ยแม้กระทั่งตัวเขาดีดเองเหรียญมันก็วนกลับมาตกที่เขาอีกจนกระทั่งจุดหนึ่งเขาไม่น่าจะไหวแล้วเขาเลยขอตัวบอกพี่ผมไม่ไหวแล้วผมขอตัวไปก่อนนะก็คิดว่าไปน่าจะไปออกแหละก็หายไปพักหนึ่งทีเนี้ยน่าจะเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะรุ่นน้องคนอื่นเนี่ยเริ่มมีเสียงโวยวายแล้วเราก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นก็เลยเดินตามไปดูทั้งหมดเนี่ยไปยืนอยู่หน้าประตูห้องน้ำซึ่งที่ผมบอกคุณแจ็คว่าจะกู้พอเราขึ้นลานจอดรถมาเนี่ยประตูเข้าบ้านเนี่ยที่เป็นประตูปกติเนี่ยทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นห้องน้ำที่เป็นแบบเป็นห้องน้ำรวมในนั้นไม่ใช่ห้องอาบน้ำจะมีแค่ชักโครกกับซิงล้างมือเหมือนกับให้เข้าห้องน้ำเฉยๆมันก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าบอกว่าผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นบอกพี่เอมันเข้าห้องน้ำไปตั้งนานแล้วเนี่ยไม่ออกมาเลยก็แล้วทำไมอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพี่คอยอยู่นะมันไอ้น้องคนนึงมันก็เอามือทุบประตูปึ้งแล้วก็เรียกเอ๊ะข้างในอ่ะมีเสียงตบประตูตอบกลับปึ้งคือเหมือนเอามือมือตีประตูและการตีไม่ให้ตีขอบหรือตีมุมนะฮะตีตรงกลางประตูครับแล้วก็เด็กน้องก็พูดเนี่ยพี่ดูมันดิมันควรตัวละควรตีไหมเราประตูไม่เปิดแต่ตีประตูกับทุบกลับแต่ไม่เปิดประตูใช่ไม่พูดและไม่บิดลูกบิดปัดลูกบิดมันล็อกอยู่ทำกี่ครั้งก็เป็นอย่างนั้นจนว่าโอเคด้วยความที่เราโตสุดในกลุ่มเฮ้ยออกไปติดต่อไอ้ที่เราขอข้างหน้าบอกเขาว่าขอกุญแจมาหน่อยเขามีกุญแจเปิดห้องน้ำไหมอ่ะก็ไปเอามาเรียบร้อยแต่แปลกนะฮะถ้าเราไม่ทุบมันก็ไม่มีเสียงทุบกลับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทุบมันก็ยืดจะมีเสียงทุบกลับมันแปลกตรงนี้ทุกคนก็สงสัยคือโทษนะครับทุกคนเข้าใจว่าคือข้างในเนี่ยไอ้เจ้าเอเนี่ยมันกวนตีนโทษขออนุญาตแต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาไขเปิดประตูห้องน้ำไปนะครับลักษณะห้องน้ำพอเข้าไปชักโครกเนี่ยไอ้โทษนะครับตัวซิงอ่างล้างมือเนี่ยจะเอียงซ้ายจากประตูไปนิดนึงแล้วชักโครกคือถัดจากซิงไปอีกตัวของเจ้าเอเนี่ยนอนฟุบอยู่ข้างชักโครกคือเหมือนเกาะชักโครกอยู่ฮะน่าจะแบบอาเจียนได้คือห่างจากประตูเนี่ยในระยะที่โทษนะครับต่อให้เอาเท้ามาก็ทำไม่ถึงทุกคนก็มองหน้ากันว่าเฮ้ยแล้วเมื่อกี้ใครหรือเราก็งงว่าแล้วทำไมมันแล้วเสียงอะไรเมื่อกี้ที่ทุบประตูแล้วทำไมถ้ามันทุบประตูแล้วทำไมมันกลับไปนอนสภาพนี้ได้คือดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะลุกขึ้นมาทุบประตูไหวใช่นะฮะแค่เอาแค่สกิดมาเกี่ยวๆประตูผมว่ายังไม่น่ารอดเลยเพราะว่าก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ทุกคนก็เอาไม่เป็นไรช่างมันก็คิดว่าเป็นเรื่องไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเรื่องอะไรเลยก็เลยเอาเจ้าตัวเนี่ยออกมาจากห้องน้ำแล้วก็ปลุกให้เขาตื่นแต่เมื่อเขาตื่นมาตาขวางตาแข็งแต่ไม่พูดอะไรคือตาเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อนที่เขาเรียนอยู่ด้วยกันเขาบอกเอเนี่ยไม่เคยเป็นอย่างนี้ตาขวางตาแข็งแล้วขอกรอกตามองไปทั่วทุกคนแบบมองแบบหาเรื่องครับไม่ง่ายก็บอกเอไม่ใช่คนอย่างนี้เอปกติกินเหล้าถ้าไม่หลับก็คือคืนเคงเกชาแต่ไม่เข้าใจคือเหมือนตาเหมือนหาเรื่องแต่ไม่พูดไม่ได้มีอาการแบบจะไปไฟท์คนอื่นหรือจะไปด่าอะไรไม่มีนะครับเพื่อนน้องคนนึงก็เลยทักเฮ้ยนั่งผีเข้าวะอ่ะมันทักนี้ปุ๊บเสร็จน้องอีกคนก็ด้วยความที่อันนั้นนะเมาแล้วคือเมาจริงๆถอดพระคล้องฟึ๊บเจ้าเอคือจากตาขวาอยู่ดีก็เหมือนคนแบบหมดแรงไปเลยฟึ๊บเหมือนตุ๊กตาที่แบบน็อกไปเลยแล้วก็สักแป๊บเดียวเจ้าตัวก็ลืมตาตื่นมาทีเนี้ยสายตาครับคนละเรื่องละคือตาเหมือนตาคนเมาตาแบบคนแบบ
แจ็คถึงออกไหมเหมือนคนมองตาปื้อๆแบบอะไรไม่รู้เรื่องแบบคือตาแบบปื้อๆเหมือนเมาครับง่ายๆเราก็เลยเฮ้ยแปลกๆแล้วเมื่อกี้อาการคนละอาการก็เลยคิดว่าแต่ก็ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรที่มันลี้ลับเราก็เลยยกเจ้าเนี่ยออกไปหน้าบ้านไปนั่งอยู่หน้าบ้านไปรับลมเช็ดหน้าเช็ดตาโน่นนี่นั่นไอ้พวกที่เหลือก็คือมันมองแล้วว่างานกล่อยแล้วบางส่วนก็เข้านอนบางส่วนก็ไปนั่งจั่วกันในห้องต่อนะฮะแอร์เย็นๆก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเข้าห้องหมดแล้วก็มีอยู่ชุดหนึ่งที่ออกมาดูเจ้าเออยู่ข้างหน้านะครับก็เช็ดหน้าเช็ดตาสักพักเจ้าเอตรงที่เอนั่งคือม้าหินอ่อนที่อยู่หน้าบ้านนะครับสักพักเจ้าเอสะดุ้งเหมือนมีใครสะกิดหรืออะไรอย่างที่ไม่มีใครมาอะไรนะนั่งอยู่เฉยๆสะดุ้งแล้วก็หันไปมองในบ้านอย่างที่ผมบอกในบ้านประตูเป็นประตูกระจกแบบเต็มบานเขามองแล้วแหละเขามองกวาดสายตาในบ้านคือจากริมประตูเนี่ยจากฝั่งริมกำแพงอีกฝั่งนึงไปหาอีกฝั่งเหมือนเขามองตามใครสักคนซึ่งพวกผมก็มองตามเขานะไม่มีใครครับเพราะอย่างที่ผมบอกในบ้านตอนนั้นโถงเนี่ยไม่มีใครเหลือแล้วเพราะทุกคนเข้าห้องหมดแล้วไปทำกิจกรรมส่วนตัวมาแล้วไปหลับไปอะไรหมดแล้วเจ้าตัวพอเห็นอย่างนั้นชะพักลุกพรวดเลยครับแล้วไปนั่งอยู่ตรงหน้าประตูคุกเข่าตรงหน้าประตูทางเข้าแล้วยกมือไหว้คำนี้ผมจำได้ติดหูเลยผมขอร้องแล้วครับอย่าทำอะไรเพื่อนผมเลยครับผมขอร้องแล้วครับอย่าทำอะไรเพื่อนผมเลยครับพนมมืออยู่หน้าประตูพูดประโยคนี้ซ้ำๆอยู่พักนึงแล้วสักพักเขาถอดผ้าออกแล้วเขาบอกว่าจะทำอะไรก็ทำผมคนเดียวครับครับแล้วก็พอพูดประโยคนั้นปุ๊บเสร็จเจ้าตูก็ล้มฟุบไปอีกรอบนึงครับก็มองคนข้างนอกคนที่อยู่ดูแลก็มองหน้ากันแล้วเอาละมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาครับคนครับก็เข้าไปดูอีกรอบอาการเดิมกลับมาครับคุณแจ็คตาแข็งตาขวางมองกรอกตาไปทั่วมองซ้ายมองขวามองคนนู้นคนนี้ทีน้องคนหนึ่งก็เลยทักเฮ้ยคือด้วยความที่เขาคุยกับเพื่อนเขาเนอะเฮ้ยพวกแกมาเนี่ยแกไหว้ศาลกันยังผมก็เลยถามอ้าวแล้วแกสองคนที่มาข้างหลังเนี่ยแกไหว้ศาลกันหรือยังแกไหว้ศาลไหมเนี่ยไม่ได้ไหว้เพราะพวกหนูคิดว่าพี่มาก่อนนะพี่น่าจะไหว้กันแล้วผมก็อ้าวไม่มีใครไหว้ศาลอ้าวหายแล้วก็เลยมองดูเราคิดว่าน่าจะเป็นอาการเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนเข้าพักตอนนั้นก็ตีสองตีสามขับรถออกไปนะร้านสะดวกซื้อก็แต่ก่อนนี้แหละซื้อของไหว้ของอะไรที่พอจะหาซื้อได้อะไปไหว้ศาลของที่นั่นกลางดึกนั่นแหละครับจนกระทั่งกลับมาถึงที่พักไหว้เสร็จก็เข้าบ้านพักก็เจอว่าเอเนี่ยหลับไปแล้วเราก็ถามว่าเอ้าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน้องที่อยู่ดูเจ้าเอที่บ้านพักอ่ะเราบอกว่าพี่ไหว้ศาลเสร็จแล้วพี่เข้ามาเลยใช่ไหมใช่ไหว้ศาลเสร็จแล้วเข้ามาเลยเมื่อกี้เออ่ะมันยกมือชี้ไปทางที่คือไปทางทิศทางที่ศาลอยู่แล้วอยู่ดีมือก็ตกปุ๊บคือตกไปเหมือนคนหมดแรงเรื่อยๆปึ๊บแล้วก็เหมือนกับมันดับไปเลยเหมือนกับแล้วเขาก็หลับไปเลยบอกเฮ้ยผมก็ถามไม่เป็นไรใช่ไหมอาการปกติใช่ไหมใช่พี่เหมือนคนหลับปกติชีพจรปกติหายใจปกติเออถ้างั้นเดี๋ยวรอดูมันสักแป๊บแล้วค่อยนอนทุกคนก็อ่ะเมื่อเหตุการณ์มันสงบแล้วรอดูสักประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะทุกคนก็แยกย้ายไปนอนพอเช้าตื่นขึ้นมาคือด้วยความที่ผมกับเอเนี่ยไม่ได้สนิทกันเป็นการส่วนตัวเราก็เลยให้เพื่อนเขาเนี่ยไปจัดการกันว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็ถามเธอมาอะไรก็เรียบร้อยทุกคนก็กินข้าวกับทุกคนเนี่ยไม่พูดคนที่เห็นเนี่ยไม่พูดถึงเรื่องเมื่อคืนเลยเพราะมันมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่ในห้องไม่ได้รู้เรื่องกับเขาเราก็อยู่ไม่อยากให้คนพวกนั้นน่ะมันแบบเออรู้สึกไม่ดีรู้สึกแบบเอ้ยมาแล้วเจออะไรอย่างเงี้ยก็เลยแค่ถามกลุ่มเจ๊กแล้วก็นั่งรถกลับนะครับก็ตอนนั่งรถกลับเนี่ยแฟนน้องชายผมเนี่ยเขาก็ผมก็ถามว่าเออไปคุยมาแล้วได้เรื่องไงน้องก็บอกเออก็เอ่ะมันบอกว่าเมื่อคืนน่ะเขามีสติแค่ตอนที่เขาลุกขึ้นมาจากโต๊ะแล้วเขาเดินไปอ้วกที่ห้องน้ำเขาบอกอ้วกประมาณแค่รอบสองรอบเขาบอกเขาอ้วกหนักมากเพราะว่าเขาดื่มไปเยอะเขาโดนไปเยอะแล้วบอกเขาไม่รู้เรื่องอีกเลยแต่เขาบอกว่าเขาฝันว่าเห็นชุดผู้หญิงชุดขาวอ่ะผมยาวมาเดินอยู่ในบ้านแล้วก็กำลังจะเข้าไปทำร้ายเพื่อนเขาที่อยู่ในห้องที่กำลังนอนอยู่ในห้องเขาบอกเขาไปขอร้องว่าเฮ้ยอย่าทำเพื่อนเขาเพราะว่าบอกว่าผู้หญิงคนนี้เหมือนมีอะไรสักอย่างนึงที่ต้องการทำร้ายคนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยที่มาอยู่ในบ้านเนี้ยใครก็ได้สักคนนึงเขาก็เลยไปขอร้องแล้วเขาบอกเขาก็จำได้แค่นี้แล้วเขาบอกว่าสุดท้ายเขาก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยเขาบอกเขาจำเหตุการณ์ได้แค่นี้นะครับผมก็โอ้ก็ฟังแล้วก็ตกใจระดับนึง
น้องก็เสริมมาต่อว่าพี่แต่มันมีเรื่องที่แอนนี่กว่านั้นแล้วตอนที่รถผมเข้ามารถด้วยความที่รถผมมาถึงที่บ้านเนี่ยคันสุดท้ายเราพอลงจากรถปุ๊บผู้หญิงสองสาวเขาก็เดินเข้าไปในครัวเพื่อช่วยกลุ่มผู้หญิงเนี่ยเขาเตรียมกับข้าวอะไรเพื่อนมันมีเพื่อนของแฟนน้องชายผมคนหนึ่งซึ่งค่อนข้างสนิทกับกลุ่มผมเขาก็ถามว่าอ้าวแล้วอีกคนไปไหนอ่ะน้องมันก็งงว่าอีกคนคือใครอ้าวไม่ใช่แฟนพี่ยอดเหรอผู้หญิงพี่ผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อขาวอ่ะที่เดินลงมาจากรถอ่ะเดินไปไหนอ่ะน้องบอกไม่มีเอ้ยไม่มีได้ไงก็ไม่ใช่แฟนพี่ยอดเหรอน่ะโทษนะครับกูเห็นเขาเดินลงมาจากรถอ่ะผมยาวไอ้น้องมันน้องแฟนน้องชายของบอกลงผมยาวสุดในรถเนี่ยกูไม่มีผมยาวกว่านี้แล้วไอ้น้องมันก็แบบเฮ้ยช่างมันสงสัยเป็นสงสัยตาฝาดเองพอพูดจบประโยชน์นั้นคือคนด้วยความที่เขามารถผมเนี่ยไอ้คนที่อยู่ในรถผมเนี่ยทั้งผมด้วยมองซ้ายมองหน้ากันเลยว่าไม่ใช่กลับมาด้วยเหรอเนี่ยก็คือประมาณนี้แหละครับจากที่ที่เจอนะครับซึ่งผมก็อย่างที่บอกคือผมเคยไปเล่าให้เพื่อนฟังสมัยที่ผมทำงานมาจะพักแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันนั่นแหละไม่รู้การไอ้การที่ผมไปทักมันมีอยู่สองอย่างถ้าผมไม่ทักที่คอนโดเก่าก็คือผมไม่ได้ไหว้เจ้าที่เขาเลยเข้ามาได้คือเหตุการณ์ที่บอกตรงเป็นสิ่งที่ผมเจอมาแต่ตัวแล้วครับทุกวันนี้ก็ยังติดหูติดตาอยู่เดี๋ยวนะคุณยอดหมายถึงว่าที่คอนโดเก่ามันก็เป็นอดีตผ่านไปแล้วพอผ่านเวลามาก็มาเจอที่บังกะโลที่นี้ทำไมคุณยอดถึงบอกว่ามันโยงถึงกันได้อะครับคือผมกำลังเอกใจว่าเขาบอกว่าไอ้ตอนที่น้องเคอะไปทักเฮ้ยพี่ที่นี่ได้บอกให้เราเคยมาทักไอ้เคยมาพักคือเราเลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าคือถ้ามันนั่งกินกันแล้วบังเอิญเนี่ยอย่างที่ผมบอกไอ้ตอนที่เราขับรถไปกินไก่เนี่ยผมก็ไปนั่งคิดว่าทำไมมันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่าที่เราได้ไปจอดรถตรงหน้าคอนโดนี้พอดีเพราะว่าขอโทษคนยักผมเคยอยู่ในแมปบังกะโลที่ผมพักอันที่สองอ่ะกับคอนโดเนี่ยมันห่างกันประมาณเกือบ3 กิโลมันก็ไกลใช่ไกลระดับหนึ่งถึงจะขับรถก็เหอะแต่ทำไมบังเอิญเราถึงได้ไปจอดรถกินตรงนั้นก็เลยคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกันเลยบอกคือแล้วมันมีคนไปทักด้วยไงเราก็เลยไม่รู้เขาติดแล้วเขาติดรถเรามาด้วยไงเรื่องของเรื่องคุณแจ็คเท่าที่ฟังดูคือถ้าย้อนกลับไปที่คอนโดก่อนนะครับถ้าเอาตามแบบเรื่องที่ตัวของคุณยอดเล่าเอาเริ่มจากตอนนั้นคือไม่เห็นตัวถูกไหมไม่เห็นตัวแต่ได้ยินเสียงว่าเป็นลักษณะของการลากโซ่ก่อนลากโซ่ใช่ครับแต่พอมาเจอที่บังกะโลเนี้ยมันไม่มีเสียงลากโซ่แต่มันน่ามันเป็นลักษณะของผู้หญิงใช่ถูกไหมผมยาวซึ่งลักษณะผู้หญิงที่กับที่เขาบอกเนี่ยสองคนเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันคือผมยาวใส่เสื้อขาวอาจจะไม่รู้ส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าจะมาข้ามเขตถึงกันได้ใช่เพราะบ้านที่มันเป็นบ้านพักลักษณะแบบนี้คุณยอดครับผมว่าเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีอะไรที่มันจะมีโอกาสที่มันจะมีโอกาสเจอในการเข้าไปพักอะไรพวกนี้มันก็มีมันก็มีครับนะครับแต่ในส่วนของคอนโดนั้นมันก็อาจจะเป็นอีกเคสหนึ่งที่มันเคยมีเหตุการณ์อะไรในอดีตหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นเราเด็กใช่ครับแต่แล้วยังเป็นทุกวันนี้จนถึงว่าไม่รู้อยู่เลยสืบด้วยใช่ยังน่าจะไม่ถึง19-20นี่เองครับของจริงครับมันก็อาจจะผมว่านะในส่วนตัวผมหรืออาจจะเป็นอย่างที่คุณยอดคิดก็ได้คือส่วนตัวผมคิดว่าไม่น่าเกี่ยวแยกกันเจอใช่เป็นไปได้คอนโดก็เคสหนึ่งอันเนี้ยก็เคสหนึ่งใช่ครับคือมันก็เป็นไปได้ถ้าจะมาเหมือนกับถ้ามันจะโยงถึงกันได้คือถ้าจะมาพร้อมกับเสียงโซ่หัวนั้นน่ะน่ากลัวเฮ้ยเสียงที่เราเคยได้ยินตอนอดีตตอนที่เรามาพักคอนโดนี้วันนี้เรามาพักที่บังกะโลเนี่ยปรากฏว่ามันเริ่มต้นจากเสียงโซ่ก่อนอันนี้หัวนั้นใช่ฮะก็เป็นไปได้ครับคุณแจ็คก็อาจจะเป็นไปได้แหละผมว่าคนมันจะเจออ่ะคุณยอดด้วยความที่วัยรุ่นเวลามันรวมตัวกันเอาจริงๆเอาพูดตรงๆอ่ะมันก็ตกมีบ้างแหละที่แบบหำหำซ่าซ่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับก็ใช่ก็มีส่วนนะฮะโอเคคุณยอดครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครับกับเหตุการณ์ที่ไปเจอมาเมื่อ30 ปีที่แล้วครับผมขอบคุณมากๆคุณยอดวันนี้ที่มาเริ่มต้นครับที่มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio นะหวังว่าเริ่มต้นเมื่อกี้ได้ยินอยู่ว่าเน็ตเสียคงไม่ใช่
ก็เรียกอะไรนะครับเปิดเป็นตัวอับโชคนะไม่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ววันอาทิตย์ไม่ขอโทษทำไมล่ะเฮ้ไม่เกี่ยวกับโค้ดมันเกี่ยวกับเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของระบบครับผมนะฮะได้ครับคุณยอดขอบคุณนะครับยินดีครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับผมหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ